เอเมนวันนี้เราจะมีการมาฟังพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะครับเอเมนให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่วันนี้เราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราที่นี่เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วเรารู้ว่าเมื่อเราเดินกับพระองค์พระองค์ทรงพระชนอยู่วันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดให้พระวจนะพระเจ้าในวันนี้นั้นทำให้เราเกิดความเข้าใจทำให้เราเกิดความประจักษ์แจ้งถึงชีวิตของเราว่าเราเป็นใครในพระองค์วันนี้ขอพระองค์ให้เราเชื่อและไว้วางใจพระองค์เพื่อเราจะรู้ว่าเราจะทำสิ่งใดต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเมนนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องนึงนะครับซึ่งเกี่ยวกับว่าคุณคิดว่าคุณเป็นใครนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นคำถามนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรต่อไปดีคริสเตียนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเราจะทำอะไรต่อไปในปีหน้านี่กำลังจะสิ้นปีแล้วเราจะทำสิ่งนี้ต่อไปดีไหมบางทีเราก็ทบทวนตัวเองว่าเราอยู่ในแทร็กหรือเปล่าแผนงานของเรานะครับแต่บางครั้งเองเราจะต้องปรับคำถามใหม่ว่าเราเป็นใครในพระเจ้าเพราะเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำสิ่งใดภาษาอังกฤษบอก when you know who you are you will know what to do ถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราจะไม่สามารถตอบได้ว่าเราจะต้องทำสิ่งใดต่อไปปัญหาของคริสเตียนส่วนใหญ่จึงเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครในพระเจ้าทำให้เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำสิ่งใดต่อไปเพราะว่าถ้าเขาชัดว่าเขาเป็นใครในพระเจ้ามันจะชัดเจนว่าเขาจะต้องทำสิ่งใดต่อไปและปัญหาของคริสเตียนเมื่อเขาไม่ชัดเจนโลกก็จะมาทำให้เขาชัดเองนะฮะสังคมรอบข้างครอบครัวเขาก็จะมาบอกว่าเขาเป็นใครนั่นทำให้คริสเตียนจำนวนมากสับสนถึงสิ่งที่จะทำสับสนกับสิ่งที่เขาเป็นผมยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับหมอที่มือไปถือเครื่องน้ำดับเพลิงหรือวิศวกรไปจับบัญชีเป็นต้นงั้นวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าพระเจ้าบอกอะไรกับเราพระเจ้าพูดอะไรกับเรานะครับพระคัมภีร์ได้บอกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่หลายข้ออยู่นะครับซึ่งผมอยากจะมีการยกมาสัก 2-3 ข้อนะครับเพื่อจะปรับเปลี่ยนมุมมองของเราในการมองตัวเราเองเสียใหม่นะครับข้อแรกนะครับที่พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่าเราเป็นสิ่งนี้ข้อที่1ก็คือเราเป็นเอกอัครราชทูตของพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่5ข้อ20บอกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้พูดบอกว่าเราเป็นทูตแต่เราไม่ใช่ทูตธรรมดาแต่เราเป็นเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตคืออะไรครับในวงการทูตเนี่ยมันจะมีทูตหลายขั้นมากนะฮะแต่ทูตที่สูงสุดจริงๆก็คือเอกอัครราชทูตซึ่งมีอำนาจสูงสุดที่เป็นตัวแทนของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะเข้าไปเช่นเราส่งเอกอัครราชทูตประเทศไทยไปประจำอยู่ที่อังกฤษก็หมายความว่าเขาคือตัวแทนประเทศไทยในอังกฤษพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าท่านเป็นเอกอัครราชทูตของพระเจ้าประจำโลกนี้เอเมนไหมครับประจำครอบครัวของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องหันไปบอกข้างๆหน่อยมั้ยครับว่าท่านคือเอกอัครราชทูตไม่ใช่ทูตนะฮะเดี๋ยวน่ากลัวนะฮะเป็นเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตพระคัมภีร์ได้อธิบายถึงเรื่องเอกอัครราชทูตอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกคือเอกอัครราชทูตเนี่ยถูกส่งมาโดยพระเจ้ามาจากสวรรค์สู่โลกนี้คีย์เวิร์ดแรกนะครับของเอกอัครราชทูตคือถูกส่งมาเราไม่ได้เป็นของโลกนี้บางคนอาจจะมองทั่วๆไปว่าบ้านเราอยู่กรุงเทพเราก็เป็นคนทั่วๆไปเราเป็นคนไทยกรุงเทพแล้วพอดีว่าเรามาถือคริสต์แล้วมาเข้าโบสถ์แถวพระราม9นะฮะจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นเมื่อวินาทีที่คุณตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าท่านได้ย้ายซิติเซนหรือท่านได้ย้ายสัญชาติในฝ่ายวิญญาณเป็นคนของอาณาจักรสวรรค์แล้วและพระเจ้าได้ส่งท่านกลับมาอยู่บนโลกนี้ในครอบครัวของท่านในที่ทำงานของท่านเพื่อในฐานะเอกอัครราชทูตของพระเจ้านั่นคือคีย์เวิร์ดแรกคือกุญแจแรกก็คือว่าคำสำคัญก็คือเราถูกส่งมาคำสำคัญต่อมาก็คือว่าเราเป็นการเป็นเอกอัครราชทูตนั้นเราไม่ได้ถูกเลือกจากมนุษย์แต่พระเจ้าเป็นผู้ที่เลือกและแต่งตั้งเราคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดต่อมาคือเราถูกเลือกพี่น้องครับในวงการการทูตเนี่ยผมมีเพื่อนที่ทำงานด้านนี้เขาบอกว่าในวงการการทูตส่วนใหญ่ไม่มีการเลือกตั้งและไม่มีการโหวตใดๆทั้งสิ้นมันใช้วิธีการแต่งตั้งจากรัฐบาลเลยแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนยังไงแต่เขาจะเลือกที่จะแต่งตั้งขึ้นมางั้นประเทศที่รับเอกอัครราชทูตนั้นไปไม่มีสิทธิ์จะบอกว่าเราไม่เอาคนนี้หรือเราไม่เอาคนนั้นเพราะรัฐบาลเขาเป็นคนแต่งตั้งและส่งไปให้มันเหมือนชีวิตของเราเหมือนกันครับไม่ว่าใครจะว่าท่านอย่างไรมันไม่สำคัญเพราะผู้ที่เลือกท่านคือพระเจ้าเอเมนไหมครับพระคัมภีร์ในยอห์นบทที่15ข้อ16บอกท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านทั้งหลายและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่คนอื่นอาจจะดูถูกท่าน
แต่ว่าพระเจ้าเลือกท่านมาแล้วท่านต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเลือกท่านมาแล้วไม่มีเหตุผลใดที่จะบอกว่าท่านใช้การไม่ได้เอกอัครราชทูตนั้นเวลาหลักการเลือกเขาไม่ได้เลือกคนที่ดีที่สุดในประเทศไปเขาไม่ได้เลือกคนที่สง่างามที่สุดเขาไม่ได้เลือกคนที่เก่งที่สุดแต่เอกอัครราชทูตนั้นคือรัฐบาลตัดสินใจเลือกคนนั้นไปไม่ว่าจะใครจะตาค้าหรือว่าเหตุผลใดก็ตามแต่นั่นเป็นการเลือกและตัดสินใจของรัฐบาลนั้นพี่น้องครับเราอยู่ที่นี่เราอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่เราคือคนที่พระเจ้าเลือกเราอาจจะไม่ใช่คนที่ดีสุดในครอบครัวของเราแต่เราคือคนที่พระเจ้าเลือกเราอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในที่ทำงานหรือในแผนกของเราแต่เราคือคนที่พระเจ้าเลือกแล้วเอเมนไหมครับให้ท่านรู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือคนที่พระเจ้าเลือกไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรกับท่านนั่นไม่สามารถลดหย่อนคุณค่าหรือการทรงเลือกของพระเจ้าในชีวิตของท่านได้ท่านอาจจะไม่ใช่คนที่เติบโตหรือว่าเป็นคนที่พูดเก่งหรือนำเก่งที่สุดในแคร์ของท่านแต่พระเจ้าเลือกท่านเป็นหัวหน้าแคร์ให้เราตอบรับด้วยเอเมนเอเมนไหมครับและที่สำคัญกว่าคือโลกนี้บอกว่าท่านใช้ไม่ได้แต่ถ้าพระเจ้าบอกว่าใช้ได้คือใช้ได้โดยทางการทูตก็คือว่าไม่สามารถปลดได้ด้วยสมมติเอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำอังกฤษไม่พอใจไม่สามารถปลดเอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำอังกฤษได้เพราะผู้ที่แต่งตั้งคือรัฐบาลไทยและสิทธิอำนาจอยู่ที่นี่เขาไม่มีสิทธิอำนาจในการปลดดังนั้นเมื่อเราอยู่ในโลกนี้แม้ว่าคนจะบอกว่าท่านเป็นคนที่ใช้การไม่ได้แม้เขาจะบอกว่าท่านเป็นคนที่ไม่สมควรแต่พระเจ้าบอกว่าท่านสมควรเอเมนไหมครับและเขาไม่มีสิทธิหน้าใดๆที่ปลดท่านออกจากคุณค่าที่พระเจ้าได้มอบไว้กับท่านและเมื่อท่านเข้าใจตรงนี้ชีวิตของท่านจะดำเนินชีวิตอย่างคนมีชัยชนะแม้ว่าหลายท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าท่านตื่นขึ้นมามองกระจกแม้แต่ตัวท่านเองยังไม่ยอมรับตัวท่านเองเลยท่านมองในกระจกโอ้ที่มันเป็นคนล้มเหลวนี่หว่าโอ้พยายามกี่ครั้งก็ไม่ไหวแล้วแต่จงรู้เถิดว่าพระเจ้าไม่ได้มองคนที่อยู่ในกระจกแบบที่ท่านมองแต่พระเจ้ามองคนในกระจกแบบที่พระองค์มองและจงปรับมุมมองความคิดของท่านแบบพระเจ้ามองท่านเอเมนไหมครับตื่นขึ้นมามองกระจกบอกท่านใช้การได้พี่น้องบอกข้างท่านใช้การได้และความจริงข้อนี้ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้นอกจากผู้ที่ส่งเข้ามาและผู้ที่เลือกเข้ามาประเด็นที่3เกี่ยวกับเอกอัครราชทูตนะครับก็คือว่าเราไม่ได้เป็นตัวแทนเราเองนะครับคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญแรกคือถูกส่งมาคีย์เวิร์ดที่2คือถูกเลือกมาและคีย์เวิร์ดที่3หรือคำสำคัญที่3คือเราเป็นตัวแทนสิ่งต่างๆที่เราคิดสิ่งต่างๆที่เราพูดหรือทำนั้นไม่ได้เพื่อตัวเราแต่ทั้งหมดนั้นเพื่อประเทศหรือรัฐบาลที่ส่งเรามานั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจึงเป็นตัวแทนของพระเจ้าเอเมนไหมครับในครอบครัวของเราเราจึงคนที่เป็นเอกอัครราชทูตเขาจะไม่ทำในนามของเขาเองแต่เขาจะทำในนามของรัฐบาลหรือประเทศที่ส่งเข้ามาตัวอย่างของเอกอัครราชทูตที่ดีที่สุดในพระคัมภีร์ก็คือพระเยซูเราจะเห็นว่าพระเยซูไม่ได้ทำตามใจตัวเองแต่พระเยซูทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาที่ส่งมาในยอห์นบทที่6ข้อ38บอกว่าเพราะเราได้ลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของเราเองแต่เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเห็นไหมครับพี่น้องครับโลกนี้เป็นบ้านชั่วคราวเราถูกส่งมาจากแผ่นดินสวรรค์วันหนึ่งเราจะต้องกลับไปสู่ประเทศแม่ของเรานั่นคือแผ่นดินสวรรค์สิ่งที่ผมจะเปรียบเทียบง่ายที่จะให้ท่านเข้าใจง่ายก็คือเอกอัครราชทูตเนี่ยเขามาทำภารกิจแม้ไม่ใช่ประเทศเขาแต่ก็มีอีกคนกลุ่มหนึ่งที่มาเหมือนกันก็คือนักท่องเที่ยวนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับนักท่องเที่ยวกับเอกอัครราชทูตนั้นมาจากประเทศเดียวกันและมาอยู่ในประเทศที่ปลายทางเดียวกันแต่การใช้ชีวิตนั้นแตกต่างกันเพราะตำแหน่งของเขาที่ไม่เหมือนกันช่วงนี้รู้สึกว่าใน Facebook จะไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะนะครับผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับการนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตยังไงนะครับผมกับภรรยาเนี่ยนะครับเมื่อหลายปีแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับครั้งแรกโอ้ตื่นเต้นมากเลยนะฮะนั่งเครื่องบินนะฮะโอ้โหแบบว่าพอเขาปลดเข็มขัดโอ้มีน้ำฟรีด้วยโอ้โหนั่นฟรีตื่นเต้นใหญ่เลยนะฮะพอไปถึงโรงแรมโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอมันมีอย่างนั้นโอ้ไปตอนนั้นไปญี่ปุ่นนะฮะตกใจมากโอ้ส้วมญี่ปุ่นโอ้ถ่ายรูปใหญ่เลยนะฮะโอ้อันนี้ก๊อกน้ำญี่ปุ่นนะฮะโอ้อันนี้ไม่เคยเห็นเลยท้องฟ้าญี่ปุ่นคิดในใจมันก็เหมือนประเทศไทยนะอะไรนะฮะเราก็ถ่ายใหญ่เลยเคยเป็นไหมฮะโอ้น้ำเปล่าญี่ปุ่นนะฮะถ่ายรูปนิดนึงถ่ายรูปกับ Facebook นิดนึงทํานองเนี้ยเราก็พยายามที่จะไปดูนู่นดูนี่คือเราพยายามใช้เวลาทุกอย่างอย่างคุ้มค่ามากเลยเราพยายามบริโภคทรัพยากรทุกอย่างที่มีในเวลา5วันนะโปรแกรมแน่นมากยังไม่ทันยืนตรงนี้เลยไปอีกแล้วนะฮะคนที่ไปด้วยเขาบอกว่าต้องไปให้คุ้มนะฮะมาทั้งทีเสียตัวเครื่องบินบางทีโอ้เราลงไปนะตลาดมีอะไรชิมเราชิมหมดเลยนะครับไม่รู้อะไรมันพูดภาษาญี่ปุ่นรู้เรื่องหรือเปล่าเราก็ไม่เข้าใจเราลองทุกอย่างเราพยายามบริโภคทรัพยากรทุกอย่างในประเทศที่เราไปนี่คือนักท่องเที่ยวแต่เอกอัครราชทูตเขาไม่ได้มาเพื่อบริโภคทรัพยากรในประเทศที่เขาไปแต่เขามาเพื่อนำทรัพยากรประเทศที่เขาจากมาแชร์และเผยแพร่
พี่น้องครับเราจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเราจะเป็นเอกอัครราชทูตบนแผ่นดินโลกนี้ท่านจะมาเพื่อวิ่งเล่นเพื่อดูดซึมและก็ดูดซับทรัพยากรทุกอย่างแล้วจากโลกนี้ไปหรือท่านจะมาเพื่อนำทรัพยากรจากสวรรค์ข่าวดีจากสวรรค์ฤทธิเดชของพระเจ้าความดีและความรักและความเมตตาไปสู่คนรอบข้างของท่านจงถามตัวท่านเองว่าท่านมาบนโลกนี้ด้วยภารกิจสิ่งใดแน่นอนเอกอัครราชทูตก็สามารถเพื่อความสมดุลนะก็สามารถชื่นชมในความงดงามกินอาหารในประเทศเขาได้เหมือนกับนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้หมายความมาแล้วจะอิ่มทิพย์นะครับอิ่มจากสวรรค์มาเลยแต่ภารกิจของสองคนนี้นั้นแตกต่างกันพี่น้องบอกคนข้างๆนี้ไหมครับว่าท่านเป็นเอกอัครราชทูตอีกสักครั้งหนึ่งท่านเป็นเอกอัครราชทูตประจำบริษัทของท่านประจำบ้านเมืองของท่านประจำครอบครัวของท่านสุดท้ายผมจะสรุปให้ฟังนะฮะว่าเอกอัครราชทูตแตกต่างกับนักท่องเที่ยวอย่างไรนะครับเป็นตารางนะฮะตัวเขาเองจะส่งตัวเขาเองมานะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวส่วนเอกอัครราชทูตนั้นหรือแอมบาสเดอร์เขาจะถูกเลือกและส่งมาโดยประเทศของเขาในขณะที่นักท่องเที่ยวจะมาท่องเที่ยวและเอกอัครราชทูตจะมาทำภารกิจนักท่องเที่ยวจะมารักษาผลประโยชน์ของตัวเขาเองในเวลาที่เขามาในขณะที่เอกอัครราชทูตนั้นจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศหรือรัฐบาลที่ส่งเขามาต่อไปนะครับเอกอัครราชทูตนักท่องเที่ยวบางครั้งเองอาจจะไม่สนใจว่าคนจะมองยังไงนะฮะเรามาวันนี้เราเดี๋ยวเราก็ไปแล้วไม่มีใครเห็นหรอกนะฮะแต่ว่าเอกอัครราชทูตนั้นจะระมัดระวังและสนใจในสิ่งที่อาจจะเสื่อมเสียเกียรติต่อผู้ที่ส่งเรามาแน่นอนครับเอกนักท่องเที่ยวไม่มีสิทธิอำนาจใดๆแต่เอกอัครราชทูตมีสิทธิอำนาจและสิทธิพิเศษมากมายและสุดท้ายที่เหมือนกันคือทั้งสองคนจะต้องกลับสู่ประเทศฐานันดรอยู่ดีไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนอยู่ตลอดประเทศนั้นตลอดนั่นเขาเรียกว่าย้ายถิ่นฐานแล้วแต่นักท่องเที่ยวนั้นมาชั่วคราวและวันหนึ่งจะต้องกลับไปเอกอัครราชทูตนั้นวันหนึ่งก็จะต้องกลับไปสู่ประเทศแม่วันใดวันหนึ่งเราทุกคนที่นี่จะต้องกลับไปสู่พระเจ้าเราจะต้องกลับไปเจอพระองค์เราจะต้องกลับสู่แผ่นดินสวรรค์ที่พระองค์ส่งเรามาคำถามก็คือว่าเราจะกลับไปแบบไหนเราจะกลับไปแบบว่าทำภารกิจที่พระเจ้าเรียกให้เราสำเร็จหรือว่ากลับไปแบบว่าเราไม่สามารถตอบพระเจ้าได้อย่าง 100% งั้นสิ่งที่ท่านรู้ว่าท่านเป็นใครจะตอบว่าท่านจะทำอย่างไรต่อไปเอเมนไหมครับประการที่2นะครับผู้พิชิต overcomer นะฮะในข้อที่2นี้ผมค่อนข้างจะมีประสบการณ์โดยตรงทีเดียวนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับบริษัทของผมเนี่ยก็มีการขยายแล้วก็งานในคริสตจักรก็มีการขยายตัวเยอะมากทำให้ตัวผมเนี่ยท่วมท้นไปด้วยงานนะฮะเยอะมากนะครับก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นใหม่ๆทุกวันนะฮะท่วมท้นไปด้วยกรุ๊ปไลน์นะฮะกรุ๊ปไลน์มันเยอะมากเลยนะฮะในที่บริษัทก็จะมีพนักงานเข้าแถวยาวเหยียดที่จะให้มาแก้ปัญหารายวันนะฮะรอผมตัดสินใจแก้ปัญหานะครับที่บริษัททีมบริหารภายใต้ส่วนใหญ่ก็จะอายุมากกว่าผมทำให้ผมนี่มีความตึงเครียดสูงมากแต่ละวันจะต้องรอตรวจรายงานการประชุมถึง 3-4 ฉบับเพื่อรอให้ผมอ่านแล้วก็เซ็นอนุมัตินะฮะแล้วก็มีการขยายสาขาทำให้มีความซับซ้อนและความยุ่งยากในงานก่อสร้างที่ไม่ถนัดเลยนะครับแล้วก็ในงานคริสตจักรก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วคริสตจักรปีนี้เป็นคริสตจักรของเรามีการเติบโตที่สูงที่สุดตั้งแต่เปิดคริสตจักรมานะครับซึ่งงานก็มีการขยายตัวเยอะมากทําให้สมองของผมเนี่ยคิดตลอดเวลาเลยนะฮะวิ่งตลอดเวลาว่าจะทําอะไรต่อไปตารางเวลาเราจะเป็นยังไงชีวิตเราจะยังไงต่อไปจนบางครั้งผมรู้สึกอยากเบิร์นเอานะฮะถ้าภาษาวัยรุ่นคืออยากเทนะฮะอยากเททุกอย่างเลยนะฮะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วพระเจ้าภาระมันหนักมันตึงมากครับมันตึงหน่องเกี้ยรู้จักไหมฮะมันตึงแบบตึงมันจะขาดแล้วอ่ะคุณเข้าใจไหมฮะตึงหน่องเกี้ยเนี่ยมันจะขาดแล้วภาษาวัยรุ่นเยอะนิดนึงนะฮะมีนิวเจนมาเข้ารอบนี้ด้วยผมบอกพระเจ้าว่าผมไม่ไหวแล้วภาระที่ผมแบกอยู่มันหนักเกินไปด้วยความเข้าใจด้วยประสบการณ์ของผมผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยกับการแก้ปัญหาเช้าจดค่ำห้าทุ่มบางทียังต้องตื่นขึ้นมาแก้ปัญหาบางทีตู้เย็นที่ร้านเสียต้องตื่นขึ้นมาตีหนึ่งเพื่อมาแก้ไขปัญหาผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถที่จะทนบางครั้งไม่สามารถที่จะทนต่อไปได้และผมอธิษฐานกับพระเจ้าเข้ามาเยี่ยมเยียนผมและพูดกับผมผ่านพระคัมภีร์ที่ผมได้เตรียมเทศนี้พอดีว่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเอเมนไหมครับพระเจ้าบอกผมว่าใช่สิ่งที่เจ้าทำไม่ได้หรอกเพราะภาระหนักมากแต่เจ้าจะมีชัยเหลือล้นและเจ้าจะเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเราจะมีชัยเหลือล้นในภาษาอีกคำหนึ่งในอีกเวอร์ชันหนึ่งบอกว่าเราจะเป็นผู้พิชิตหรือเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตแต่ไม่ได้เป็นโดยกำลังเราเองแต่เป็นโดยพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อผมพระเจ้ามาพูดกับผมตรงนี้สภาวะจิตใจของผมภายในเปลี่ยนไปดังนั้นการเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตนั้นเป็นเรื่องของสภาวะภายในก่อนมันเริ่มต้นจากการที่ท่านพระเจ้าบอกว่าท่านเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตนั้น
เป็นเรื่องจากการที่สภาวะภายในท่านมีความมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับท่านพี่น้องรู้ไหมครับว่าการทรงสถิตแปลว่าอะไรการทรงสถิตไม่ได้แปลว่านมัสการแล้ววันนี้สัมผัสขนลุกมากหรือว่าเราชูมือบรรยากาศดีมากการทรงสถิตในความหมายจริงคือการมั่นใจอย่างไม่สงสัยว่าพระเจ้าอยู่กับท่านนั่นแหละคือการทรงสถิตเพราะพระเจ้าอยู่กับท่านอยู่แล้วเอเมนไหมครับที่ท่านไม่มั่นใจที่ท่านกลัวเพราะท่านสงสัยว่าพระเจ้าอยู่กับท่านหรือเปล่านั่นทำให้ผมเนี่ยกลับไปทำงานเนี่ยด้วยกำลังใหม่งานยังท่วมท้นเหมือนเดิมนะฮะกรุ๊ปไลน์ยังดังตลอดเวลาเหมือนเดิมแต่ว่าไปด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าดังนั้นบางครั้งเราอาจจะทำงานเดิมด้วยมุมมองใหม่ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าโดยที่เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีชัยเหนือเราทรงมีชัยชนะร่วมกับเราพระคัมภีร์ในโรมที่ผมอ่านเมื่อกี้นะครับผมอยากจะขอย้อนว่าเขาบอกว่าเรามีชัยแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้นเนี่ยมาจากพระคัมภีร์อะไรนะครับมาจากการขยายความในโรมบทที่8ข้อ31นะครับบอกว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้พระองค์ผู้ทรงไม่หวงแหนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ประทานพระบุตรประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นจะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือในข้อที่35นะครับข้ามไปนะครับแล้วบอกว่าแล้วใครจะทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่าจะเป็นความทุกข์หรือความทุกข์ยากลำบากการเคี่ยวเข็นหรือการกระนานอาหารหรือการเปื่อยกายหรือการถูกโพยภัยหรือการถูกคมดาบหรือเปาโลเนี่ยได้พยายามอธิบายความทุกข์อยู่ประมาณ7หมวดสมัยนั้นที่เจอคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยความทุกข์ยากของเขาก็จะมีอยู่ประมาณ 7-8 อย่างนี่แหละครับเรื่องของการเปื่อยกายเรื่องการถูกคมดาบแน่นอนแม้เวลาผ่านไปแต่หลายครั้งเองความทุกข์ของเราอาจจะไม่ได้เจอคมดาบโดยตรงแต่เราก็เจอคล้ายๆกับสิ่งที่เปาโลเจอหลายคนที่นี่ท่านอาจจะเจอความทุกข์ยากหรือความยากลำบากแห่งความยากความแตกร้าวในความสัมพันธ์ในครอบครัวปัญหาในที่ทำงานของท่านปัญหาในครอบครัวของท่านหลายท่านการห่มเพลงที่ท่านเจอแบบเปาโลคืออาจจะมาจากการที่ท่านทำงานในที่ทำงานคนไม่เข้าใจว่าท่านเป็นคริสเตียนหลายท่านที่นี่เป็นนักธุรกิจท่านต้องยืนหยัดในการทดสอบการถูกทดลองการกระดานอาหารหรือการเปื่อยกายในปัจจุบันแม้อาจจะมีน้อยลงแต่อาจจะหมายถึงความยากลำบากทางการเงินอาจจะหมายถึงความยากลำบากในเงินเดือนในไฟแนนซ์ของท่านโอ้เงินเดือนเนี่ยได้มาเงินเดือนออกนะครับ5วันก็หมดแล้วครับบางคนบ่ายโมงก็หมดแล้วฮะเงินเดือนออก6โมงเช้าโอนไปโอนมาโอนไปโอนมาไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะพี่น้องบางคนอาจจะชีวิตตึงมากเลยนะฮะในทางการเงินมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตการผูกการถูกโพยภัยหรือคมดาบอาจจะเป็นความยากลำบากด้านร่างกายหลายท่านที่นี่อาจจะเป็นไมเกรนหลายท่านที่นี่อาจจะซึมเศร้าหรือสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่ว่าท่านจะเผชิญอะไรอยู่ผมอยากจะบอกท่านว่าท่านสามารถมีชัยเหลือล้นได้โดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังท่านเอเมนไหมครับเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตได้โดยพระเจ้านะครับในภาษากรีกนะครับภาษากรีกเนี่ยใช้คำว่าฮูเปอร์นิคาโอนะฮะฮูเปอร์นิคาโอซึ่งมีความหมายดังนี้นะครับมีความหมายแรกก็คือว่า to vanquish beyond recognition หมายว่าการมีชัยชนะอย่างล้นหลามจนได้รับการกล่าวถึงความหมายนึงคือ to gain a decisive victory คือการมีชัยชนะอย่างเด็ดขาดและที่3คือ exceedingly more than a conqueror คือไปไกลเกินกว่าผู้มีชัยผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าเรียกท่านว่าเป็นฮูเปอร์นิคาโอพี่น้องบอกค่อนข้างไหมครับท่านคือฮูเปอร์นิคาโอนะฮะและขออธิบายครั้งหนึ่งว่าฮูเปอร์นิคาโอในที่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นชัยชนะแบบนักมวยที่ต่อยแบบจนเลือดอาบจนปากแตกแล้วก็ชัยชนะแบบหุดหวิดตอนจบแต่ฮูเปอร์นิคาโอในที่นี้หมายถึงเป็นการชัยชนะอย่างท่วมท้นชัยชนะอย่างเด็ดขาดชัยชนะเป็นที่กล่าวถึงเป็นคำเดียวกับที่อิสราเอลนั้นเวลาถูกอียิปต์ไล่ล่าและสุดท้ายนั้นทะเลแดงได้แหวกออกและสุดท้ายได้กบคนอียิปต์และคนอิสราเอลได้มีชัยชนะอย่างเป็นที่กล่าวขวัญและอย่างเป็นที่ล้นหลามนี่คือชัยชนะที่พระเจ้าได้มอบไปกับท่านพระเจ้าจึงเรียกว่าเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตในชีวิตของท่านอ่ะทีนี้เรากลับมาโลกความเป็นจริงนะฮะโลกความเป็นจริงรู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่เป็นอย่างนั้นโอ้ฟังแล้วเอเมนฮาเลลูยาวันอาทิตย์กลับไปวันจันทร์นี่โอ้โหเจอคนด่าหน้าชาเลยนะฮะเจอเพื่อนรอบข้างด่าเจอลูกค้าว่าเรามีปัญหาเรื่องการเรียนมีปัญหาเรื่องการงานทำไมชีวิตของเราถึงไม่ได้เป็นอย่างที่ฮูเปอร์นิคาโอเลยจริงอยู่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราจะต้องเจอปัญหาในชีวิตบ้างในยอห์นบทที่16ข้อ33บอกว่าพระเยซูบอกในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกนี้แล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าหลายครั้งเองเราไปด้วยกำลังของเราเองแต่พระเยซูบอกว่า
ชัยชนะนี้นั้นมาจากพระเยซูพระเยซูบอกจงชื่นใจเถิดเพราะพระเยซูชนะโลกนี้แล้วพระเยซูนำชัยชนะพระเยซูไม่ได้ให้เราต้องต่อสู้แต่พระเยซูต่อสู้แทนเราทั้งหลายและพระองค์มีชัยชนะเพื่อเราทั้งหลายวันนี้เราจึงเป็นแค่คนรับชัยชนะเหมือนที่อาจารย์ธนนท์บอกว่าให้เราต่อสู้ในมุมของผู้ที่ชนะแล้วไม่ใช่ต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะมาคริสเตียนจึงเป็นความเชื่อที่ดีที่สุดตรงที่ว่าศาสนาจำนวนมากสอนหรือปรัชญาหรือว่าเทรนนิ่งจำนวนมากสอนให้เราดูหรือทำดูนั่นดูนี่ดูคือทำนะฮะดูดิแต่พระเยซูคริสต์ที่แม้งเขนในเวลาสุดท้ายนั้นพระองค์พูดว่า am done คือพระองค์บอกว่าเราทำสำเร็จแล้วเพราะพระเยซูได้ทำแทนเราทั้งหลายแล้วเอเมนไหมครับพระองค์ได้ต่อสู้แทนเราทั้งหลายแล้วดังนั้นเรื่องราวในบริษัทของท่านเรื่องราวในครอบครัวที่ท่านจะต้องเผชิญในวันจันทร์ที่ท่านจะต้องเผชิญในวันอังคารพระเยซูบอกว่า am done เราทำสำเร็จแล้วพระเยซูต่อสู้แทนเราทั้งหลายแล้วคริสเตียนจึงไม่ใช่ศาสนาที่เราต้องมาประกอบพิธีที่เราจะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายเพราะพระเยซูได้ประกอบพิธีและทำศาสนาพิธีทั้งหมดแทนเราทั้งหลายแล้วเราจึงไม่ได้ดีด้วยความดีของเราเองแต่เราดีด้วยความดีของพระเยซูเอเมนไหมครับและแน่นอนชัยชนะของพระเยซูที่พระองค์ต่อสู้จนจะมีชัยชนะเรามีหน้าที่รับชัยชนะนั้นมาทาบในตัวของเราแต่ปัญหาคริสเตียนที่หลายคนทำไมกลับมาสู่โลกความเป็นจริงถึงไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นเพราะท่านไม่ได้เชื่อแบบที่โรม8บอกท่านไม่ได้เชื่อแบบที่พระเยซูบอกมีข้อความคำหนึ่งนะครับบอกว่าความเชื่อแบบพระเจ้าจะนำไปสู่พฤติกรรมแบบคนมีพระเจ้าแต่ความเชื่อแบบไม่มีพระเจ้าก็ไม่สามารถนำไปสู่พฤติกรรมแบบคนมีพระเจ้าได้เหตุผลก็คือว่าเพราะท่านไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ชนะแล้วในชีวิตของท่านแต่ท่านยังต่อสู้ในมุมของการที่ท่านต้องการต่อยมวยที่ท่านต้องเอาชนะให้ได้แล้วท่านก็มีภาษาของการพูดที่เป็นมันมีภาษาหนึ่งนะครับเราเรียกว่า victim talk ก็คือภาษาคนที่ตกเป็นเหยื่อนะแต่เราไม่มีภาษาของ victory talk คือภาษาของคนที่มีชัยชนะวันนี้พระเยซูคริสต์ปรารถนาให้เรามีภาษาของ victory talk ภาษาของ victim talk หรือภาษาคนที่ตกเป็นเหยื่อเป็นไงฮะฉันเป็นแบบนี้เพราะว่าฉันเป็นผลลัพธ์แบบนี้เพราะบริษัทของฉันเป็นอย่างนี้เพราะเพื่อนร่วมงานของฉันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเพื่อนร่วมงานไม่ชวนฉันเข้ากรุ๊ปไลน์เลยนะฉันเป็นแบบนี้เพราะว่าครอบครัวของฉันเป็นแบบนี้ครอบครัวฉันไม่สมบูรณ์ฉันเลยรับผลของมันฉันทนไม่ไหวแล้วมีแต่คนพูดไม่ดีเกี่ยวฉันเต็มหมดฉันคือผลลัพธ์ของคำพูดของพวกเขามีอะไรครับที่เราชอบพูด victim talk ก็คือการพูดแบบภาษาที่เราเป็นผลลัพธ์เป็นเหยื่อนะโอ้ฉันเป็นคนที่ใช้การไม่ได้หรอกเวลาไปงานแต่งงานไม่แต่งงานสักทีนึงนะฮะเพื่อนเขาแต่งงานกันหมดแล้วโอ้ฉันไม่ได้แต่งงานสักทีฉันเป็นคนฉันคงไม่ได้แต่งงานหรอกเพื่อนมาถามว่าปางงานแต่งงานกี่ครั้งแล้วเราก็บอกว่าฉันคงไม่ถึงข่าวฉันหรอกชีวิตนี้คงไม่มีใครมองฉันมีไหมฮะฉันลดความอ้วนไม่ได้หรอกฉันตกเป็นเหยื่อของหมูกระทะเมื่อวานนี้ฉันเป็นผลลัพธ์ของมันฉันควบคุมตัวเองไม่ได้มาซาตานทดลองฉันบางทีมาซาตานท้อใจนะยังไม่ทันทำอะไรเลยนะฮะพี่น้องครับแต่พระเจ้าบอกให้เรามีภาษาใหม่คือภาษาแห่งชัยชนะภาษาแห่งชัยชนะคืออะไรฉันเป็นคนที่เป็นผลลัพธ์ของที่ทำงานพี่น้องครับให้เราพูดภาษาใหม่ว่าที่ทำงานแบบนี้ฉันผ่านไปได้โดยพระเยซูคริสต์ที่มีชัยเหนือที่ทำงานของฉันแล้วเอเมนไหมครับฉันเป็นเหยื่อของครอบครัวของฉันบอกไปเลยว่าก็เพราะครอบครัวฉันไม่สมบูรณ์อ่ะดีแล้วฉันจะได้นำพระเยซูคริสต์มามอบความสมบูรณ์ให้กับครอบครัวของฉันเอเมนไหมครับบางคนบอกฉันทนไม่ไหวแล้วกับคำพูดของคนที่พูดถึงฉันมากมายให้เราพูดไปเลยว่าฉันมีชัยในพระเจ้าแล้วไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ไม่สามารถหยุดฉันได้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงมีชัยแล้วนี่เราไปงานแต่งงานเราควรจะพูดยังไงดีฮะเขาบอกว่าเธอแต่งงานหรือยังบอกไปเลยฮะรู้ไหมว่าฉันเป็นใครนี่ถ้าฉันเป็นใครฉันจะทำอะไรต่อไปฉันยิ่งกว่าผู้พิชิตมองหน้าเขาเลยนะคนไหนถามว่าแต่งงานเนี่ยฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตเรียกฉันว่าฮูเปอร์นิคาโอเขาถามว่าแฟนใหม่เธอชื่อฮูเปอร์นิคาโอเหรอไม่ใช่นะฮะบอกไปเลยว่าเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตข้อที่3นะครับสาวกนะฮะสาวกมัทธิวบทที่9ข้อ9บอกจงตามเรามาเถิดผมอยากจะอธิบายความแตกต่างระหว่างคริสเตียนสาวกนะครับเมื่อมีคนถามแล้วว่าเราเป็นใครเนี่ยการที่เราบอกเราเป็นคริสเตียนนั้นก็ถูกส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูในพระคัมภีร์เนี่ยพระเยซูคริสต์ไม่เคยเรียกผู้ที่ติดตามพระองค์ว่าคริสเตียนเลยแม้แต่ครั้งเดียวคนที่เรียกว่าคริสเตียนคือพวกคนนอกที่เป็นการคำล้อเลียนว่าพวกที่ติดตามพระคริสต์คือคริสเตียนแต่พระเยซูเรียกผู้ติดตามพระองค์ว่าสาวกต่างหากและ
นี่แหละคือหัวใจสำคัญเราจึงไม่ต้องการจำนวนคริสเตียนครับเราจึงไม่ต้องการจำนวนผู้ถือคริสต์มากขึ้นแต่เราต้องการจำนวนสาวกต่างหากความหมายของสาวกคืออะไรเมื่อวานผมแบ่งปันไปในค่าย New Life บางคนให้ความหมายสาวกหลายแบบมากในโลกปัจจุบันมีความหมายของสาวกจำนวนมากบางคนก็บอกสาวกแท้คือคนที่ร่วมกิจกรรมเยอะๆติ๊กเข้าไปโปรแกรมโบสถ์แค่ประชุมสาวกแท้คือพวกวงในโอ้พวกวงในนี่คือสาวกแท้นะฮะบางคนก็บอกพวกที่เสร็จแคร์เลยไปกินต่อนี่คือสาวกวงแท้เลยนะฮะไม่กลับบ้านสาวกวงในจริงๆเลิกโบสถ์มาโบสถ์ตั้งแต่เช้ายันค่ำพี่น้องครับแต่ในมัทธิวบทที่9ข้อ9ให้คำจำกัดความของคำว่าสาวกว่าสาวกแท้คือ live like he live ใช้ชีวิตแบบที่พระองค์ใช้ love like he love like he love คือรักแบบที่พระองค์รักและdo what he did คือทำแบบที่พระองค์ทำนี่คือคำจำกัดความที่สั้นและง่ายที่สุดใช้ชีวิตแบบที่พระองค์ทรงใช้รักแบบที่พระองค์ทรงรักและทำแบบที่พระองค์ทรงทำพระองค์ทรงใช้ชีวิตยังไงครับพระองค์ทรงใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นพระองค์ทรงยืนหยัดเพื่อหญิงหม้ายและเด็กกำพร้าพระองค์ทรงรักศัตรูพระองค์ทรงรักเพื่อนบ้านพระองค์ทำอะไรบ้างครับถ้าพระองค์ทำภารกิจมากมายพี่น้องครับวันนี้เราต้องการคนที่เป็นสาวกของพระเยซูเราไม่ต้องการเป็นแค่คริสเตียนแต่เราต้องการคนที่ใช้ชีวิตแบบพระเยซูเอเมนไหมครับจงตอบตัวท่านเองว่าท่านได้ live like he live หรือเปล่าท่านได้ใช้ชีวิตแบบที่พระเยซูใช้หรือเปล่าท่านได้รักแบบที่พระเยซูรักหรือเปล่ามันจะมีประโยชน์อะไรถ้าสมมุติเราขยายจำนวนคริสตจักรของเราตั้งเป้าปี2025อะไรครับ 3,000 คนถ้าเราไปถึง 3,000 คนถ้าเราไปถึง 10,000 คนจะมีประโยชน์อะไรถ้าชีวิตของท่านยังไม่ได้รักคนอื่นแบบที่พระเยซูรักท่านยังนินทาคนอื่นท่านยังไม่คุยกับเพื่อนบ้านของท่านท่านยังรักคนในครอบครัวที่ทำให้ท่านเจ็บปวดไม่ได้เลยท่านยังรักสามีของท่านไม่ได้ท่านยังให้ภัยภรรยาของท่านไม่ได้แล้วเราจะขยายจำนวนเป็นหมื่นคนคือขยายจำนวนผู้ถือศาสนาคริสต์ไปเพื่ออะไรเราต้องการขยายสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์สาวกแท้ที่รักแบบที่พระองค์รักทำแบบที่พระองค์ทำใช้ชีวิตแบบที่พระองค์ใช้ชีวิตเอเมนไหมครับเราไม่ต้องการ 3,000 คนที่เข้ามาร่วมโปรแกรมสม่ำเสมอจนเต็มห้องประชุมแต่เราต้องการคนที่ใช้ชีวิตแบบพระเยซูเราไม่ต้องการคนที่ follow church แต่เราต้องการคนที่ follow Christ เราไม่ต้องการเด็กโบสถ์คือ church boy แต่เราต้องการ God boy เราต้องการเด็กของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราไม่ต้องการคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเต็มไปหมดแต่ชีวิตภายในของเขาไม่ได้รักแบบที่พระเยซูรักพี่น้อง3คำที่ผมพูดเมื่อกี้ live ใช้ชีวิต love รักใช่มั้ยฮะแล้วก็ทำผมถามว่าคนบนโลกเขาก็ทำสามอย่างนี้ทำเหมือนกันถูกไหมฮะเขาก็รักเขาก็ใช้ชีวิตผมถามว่าถ้าคุณรักแบบที่เขารักอ่ะก็คือไงฮะคนในโลกเขารักคนที่เขาน่ารักเขารักคนที่รักเขาตอบเขาไม่รักคนที่เกลียดเขาผมถามว่าแล้วคุณจะแตกต่างอะไรกับเขาแล้วคุณจะเป็นสาวกพระเยซูได้ไงแล้วคุณจะบอกเลยว่าคุณเป็นคริสเตียนเพราะคุณมาโบสถ์และคุณถือพระคัมภีร์คุณพูดภาษาแปลกๆได้ช่วงเย็นนะครับงานยังไม่เสร็จเราก็บอกเราต้องไปแคร์แล้วเราก็บอกว่าคริสเตียนต้องไปแคร์ทุกวันพุธเราต้องการยืนหยัดเพื่อพระเยซูนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งพระเยซูต้องการไม่เพียงแค่เรายืนหยัดเพื่อพระองค์แต่พระองค์ต้องการให้เรายืนหยัดร่วมกับพระองค์หลายครั้งเองตลอดช่วงเวลาท่านอยู่ในที่ทำงานท่านไม่เคยเห็นใจคนที่ยากลำบากท่านไม่เคยเห็นใจเพื่อนร่วมงานของท่านที่ต้องหนักเราไม่เคยพูดคุยกับเขาเราไม่เคยเป็นห่วงเขาเลยนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่เราประกาศเรื่องราวของพระเจ้าออกไปแต่บางครั้งพระเยซูคริสต์ต้องการให้เรายืนหยัดร่วมกับพระองค์พระองค์ทำอะไรบ้างครับพระองค์ยืนหยัดเพื่อหญิงหม้ายพระองค์ยืนหยัดเพื่อเด็กกำพร้าพระองค์ยืนหยัดเพื่อคนบาปพระองค์ยืนหยัดเพื่อช่วยคนจำนวนมากผมเคยเล่าให้หลายคนฟังว่าที่ร้านของผมเนี่ยมีคนหลากหลายมากนะครับที่บริษัทของผม90กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่คริสเตียนแล้วก็ผมก็เปิดรับทุกศาสนานะฮะคริสเตียนก็ไปสมัครได้นะครับแล้วแต่ว่าศาสนาไหนแน่นอนมากกว่าศาสนาคริสเตียนก็จะมีคนหลากหลายมากในบางร้านในบางสาขาของผมก็จะมีคนที่ไม่ได้เป็นผู้ชายแท้หญิงแท้นะก็มีคริสเตียนบางคนก็อาจจะด้วยความหวังดีก็เดินมาหาอาจารย์เบนนี่จะไม่นี่เพี้ยนไปแล้วเหรอทำไมล่ะครับจะไม่นี่รับคนที่มีปัญหามีผิดเพศมีระเบิดหูก็มีนะฮะทำผมมีอะไรหลายอย่างมากคนพวกนี้เนี่ยโอ้โหแบบว่าคุณเป็นนี่อาจารย์เป็นนี่รับเข้ามาได้ไงเป็นอาจารย์เทศนาในโบสถ์มาพูดกับผมอย่างนี้นะฮะผมบอกว่าคุณเข้าใจผิดแล้วถ้าวันนั้นพระเยซูลงมาเมื่อ2ปีแล้วผมถามพระเยซูเดินไปที่ไหนพระเยซูเดินไปที่พระวิหารที่บริสุทธิ์หรือพระเยซูเดินไปที่บ้านของคนบาปถ้าวันนี้ผมไม่รับเขาเข้ามาแล้วเขาจะเจอพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเขาหรือถ้าวันนี้เรารับแต่คนดีๆเราอยากจะอยู่แต่คนดีๆแล้วพระเยซูคริสต์พระองค์ลงมาบนโลกผมเชื่อถ้าพระเยซูลงมาเมื่อในเวลาเนี้ยพระองค์จะไม่ได้เดินอยู่แถวนี้
พระองค์จะไปที่ที่มีคนบอกว่าคนมันเลวร้ายที่สุดในที่ทำงานที่คนบอกว่าไม่มีใครอยากจะคุยกับคนนี้คนนี้เป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นนั่นแหละคือที่ที่พระเยซูคริสต์จะไปเอเมนไหมครับและนี่แหละคือการใช้ชีวิตแบบสาวกสาวกจึงไม่ใช่ที่ที่รวมของคนดีๆคริสตจักรจึงไม่ใช่สมาคมของคนดีที่มารวมตัวกันแต่เป็นคนที่อยู่เพื่อคนอื่นและรักคนอื่นในสิ่งที่เขาเป็นเอเมนไหมครับผมอยากหนุนใจสุดท้ายนี้นะครับให้เรายืนหยัดร่วมกับพระเยซูและนี่คือสิ่งที่พระองค์เรียกร้องจากเรา3สิ่งนะครับก็คือเอกอัครราชทูตนะครับผู้พิชิตและสาวกผมเชื่อว่าถ้าท่านเข้าใจตัวท่านเองว่าท่านเป็นใครใน3อย่างนี้ท่านจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปท่านจะไม่ได้มองหรือว่าการเลือกบริษัทต่อไปของท่านการเลือกที่ทำงานของท่านต่อไปนะครับเมื่อเราเป็นสาวกเราควรจะมองหาคนที่ยากไร้หรือยากลำบากนะครับเวลาเราเป็นคริสเตียนบางทีเราเข้าไปบริษัทปุ๊บเราก็จะมองหาคริสเตียนก่อนแต่ต่อไปนี้สายตาของเราจะมองหาคนที่ทุกข์ยากคนที่เพื่อนๆไม่มีใครคบนั่นแหละคือพระเยซูจะวิ่งไปหาเขาและนี่แหละคือคำว่าจงตามเรามาและเป็นสาวกแท้ของพระเยซูนะครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับสุดท้ายนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะพระเจ้าในวันนี้ที่ทำให้เราเรียนรู้ว่าเราเป็นใครในพระเยซูขอพระองค์สมุดเมตตาพระองค์เจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าในช่วงเวลานี้ผมอยากให้ท่านได้ทบทวนชีวิตของท่านช่วงที่ผ่านมาดีไหมครับถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครเราจะรู้ว่าเราต้องทำสิ่งใดที่ผ่านมาท่านตั้งคำถามว่าท่านต้องทำสิ่งใดพระเจ้าอยากให้ท่านทำสิ่งใดพระเจ้าอยากให้ท่านเลือกบริษัทใดพระเจ้าอยากให้ท่านเลือกครอบครัวใดวันนี้จงให้ท่านกลับมาสู่เวลาที่ท่านได้ใคร่ควรในพระเจ้าว่าพระองค์ปรารถนาให้ท่านเป็นใครในพระองค์พอเมื่อท่านรู้ว่าท่านเป็นใครท่านจะรู้ว่าท่านต้องทำสิ่งใดต่อไปอย่าให้โลกมากำหนดท่านว่าท่านเป็นใครอย่าให้สังคมมากำหนดท่านว่าท่านเป็นใครแต่จงให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาถ้าพระเจ้าพูดกับท่านในวันนี้ว่าพระเจ้าปรารถนาให้ท่านเป็นเอกอัครราชทูตของพระเจ้าในครอบครัวของท่านท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่ด้อยในครอบครัวของท่านแต่พระเจ้าบอกพระเจ้าเลือกท่านแล้วไม่มีผู้ใดที่จะล้มล้างท่านได้ไม่มีสิ่งใดที่จะลดคุณค่าของท่านได้และท่านเป็นตัวแทนของพระเจ้าในครอบครัวของท่านเวลานี้ผมอยากท่านได้ตอบสนองพระองค์สิครับตอบสนองพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาตอบสนองพระองค์ถ้าช่วงที่ผ่านมาชีวิตของท่านท่านไม่เข้าใจคำว่าเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตและเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยเวลานี้ผมอยากให้ท่านได้น้อมนำใจของท่านอยู่ภายใต้ชัยชนะของพระเยซูคริสต์เพราะชัยชนะนี้ไม่ได้แลกมาด้วยการต่อสู้ของท่านไม่ได้แลกมาด้วยความดีของท่านแต่แลกมาด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ประกาศชัยชนะที่พระเยซูบอกในยอห์นบอกว่าเพราะว่าเราชนะโลกนี้แล้วและท่านมีชัยร่วมกับพระองค์ให้วันนี้ท่านมีชัยร่วมกับพระองค์ให้ท่านเปิดรับชัยชนะร่วมกับพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาอธิษฐานต่อพระองค์สิครับอธิษฐานต่อพระองค์ถ้าท่านรู้สึกว่าที่ผ่านมาท่านเป็นคริสเตียนแต่ท่านไม่ได้เป็นสาวกแท้ของพระเยซูท่านไม่ได้รักแบบที่พระองค์ทรงรักท่านไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่พระองค์ทรงใช้ชีวิตท่านไม่ได้ทำแบบที่พระองค์ทรงบัญญัติทำท่านอาจจะมาโบสถ์ท่านอาจจะเข้าโปรแกรมจำนวนมากแต่ท่านไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้ใช้ให้เรากลับใจกับพระเจ้าด้วยกันสิครับเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดอยู่ด้วยกับเราขอพระเจ้าให้เราใช้ชีวิตแบบที่พระองค์ทรงโปรดเรียกเราพระเจ้าบอกว่าวิญญาณของยิ่งกว่าผู้พิชิตนั้นเป็นเรื่องสภาวะภายในจิตใจของเราหลายท่านที่นี่จิตใจภายในของท่านห่อเหี่ยวและจิตใจภายในของท่านรู้สึกถดถอยท่านรู้สึกหมดเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้ท่านรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันท่วมท้น
เหมือนดุจน้ำมากมายที่ท่วมตัวท่านแต่วันนี้พระเจ้าต้องการพูดกับท่านว่าจงให้จิตใจของท่านนั้นสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงให้จิตใจของท่านนั้นรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านจงนิ่งเสียและรู้ว่าเราเป็นพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงโปรดให้ท่านมีชัยชนะท่านจะจดจำแม้แต่ความยากลำบากในอดีตในวัยหนุ่มของท่านไม่ได้เพราะพระเจ้าประทานความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จและความมั่งคั่งมาอยู่ในชีวิตของท่านให้ท่านเปิดใจของท่านรับมันสิ่งเหล่านั้นออกพระเจ้าให้ท่านเปิดใจของท่านออกให้ท่านมีจิตใจที่มีชัยชนะอยู่ภายในฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอฮาเลลูยา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 สุดท้ายนี้ผมอยากพาให้ท่านอธิษฐานกับพระองค์ถ้าช่วงเวลาที่ผ่านมามีหลายคนที่ท่านสามารถรักได้มีหลายคนที่ท่านสามารถให้ภัยได้ท่านสามารถรักคนในโบสถ์พี่น้องในโบสถ์ที่น่ารักได้แต่ท่านไม่สามารถรักคนหลายคนที่ไม่น่ารักที่ทำให้ท่านเสียใจที่ทำให้ท่านผิดหวังได้วันนี้พระเยซูคริสต์เรียกร้องให้ท่านเป็นสาวกของพระองค์พระองค์เรียกร้องให้ท่านรักแบบที่พระองค์ทรงรักพระองค์เรียกร้องให้ท่านรักแบบที่พระเยซูคริสต์ที่ถูกตึงที่แม้กางเขนและทหารโรมันนั้นกล่าวว่าและเหยียดหยามพระองค์แต่พระองค์ทรงรักทหารโรมันและให้อภัยเขาวันนี้ถ้าท่านปรารถนาติดตามพระเยซูคริสต์และเป็นสาวกแท้ผมอยากให้ท่านได้วางมือที่ใจของท่านและบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะรักคนเหล่านั้นเหมือนที่พระองค์ทรงรักเพราะข้าพงศ์ปรารถนาเป็นผู้ติดตามพระองค์ข้าพงศ์ปรารถนาเป็นลูกของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์สมดอยู่กับเราทั้งหลายขอพระเจ้าให้หัวใจของเราเป็นหัวใจแบบพระเยซูโอ้พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าให้หัวใจของเราจะรักคนทุกประเภทได้เหมือนที่พระองค์ทรงรักเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ